เรามาดูใกล้ๆกันจะรอดไหมรีเควสเองนะท่านเต็งก็มึงจีบังนางไงปลาที่อุรุไซนะอุรุไซโอเคียกสั่งมากๆเลยลูกค้าที่โอ้ยรีเควสเยอะนะคะเดี๋ยวสวัสดีค่ะนี่ทำอะไรอีโนเตอร์วันนี้ก็จะมาตัดผมพี่โยนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะเอาด้านบนนะคะออกด้วยครั้งที่แล้วเราเหลือไว้เพื่อที่จะว่าไม่ให้มันรู้สึกว่ามีความผิดพลาดมีการอำพรางนี้ก็พยายามหาว่าแบบว่าเอ๊ะข้างบนเนี่ยเขาตัดกันยังไงนะคะก็ไม่ค่อยเห็นว่าจะมีที่ไหนบอกก็จะมีแต่บอกว่าใช้ปัตตะเลี่ยนนะคะไถด้านข้างเบอร์นั้นเบอร์นี้แต่ข้างบนก็แบบใช้กรรไกรซอยก็เดี๋ยวจะลองด้นเอาเองนะคะซึ่งจะรอดหรือไม่รอดต้องมาดูกันอีกทีนึงนะคะมีรีเควสเซมบูเดะ3เซนติมา3 1番長いにするか35全部やってその後ここを1センチぐらいにしようか。で、ここを2センチぐらいにしようか。と、1センチ、2センチ、3センチぐらいで。そうすれば一番楽かもしれない。全部ね。全部これで。うん、一回ね。まあ、ロマドが近いか。じゃあ、ロードね。リクエストいいな。自分で言ったね。うん。3.5 มึงจีบังนางไงนี่ยาวสุดนะคะที่เบอร์35ก็ประมาณ 3.5 เซนหายไหนจังไงก็ยูกูการ์ดอยู่อีกแล้วก็ได้เนาะอืมสุดสุดชั้นไปก็ไม่ได้เป็นลูกค้าที่อุรุไซนะอุรุไซโอเคียกสั่งมากๆเลยลูกค้าที่โอ้ยรีเควสเยอะนะคะเดี๋ยวเซนก็ไงไปเลยあ、上行ってる、行ってる。あ、でも 3.5 じゃ全然長いんだ。うん、ね、今の。そうだね。上くらい。じゃあ、2.5 でいくか。あ、ルカーリクエスト25なか。29め ?29 め。うん、29って言うね。どれくらいジャリジャリ言うか。あは。คือพอผมข้างหน้าเขายาวมากเขาก็บอกว่ามันไม่แห้งสักทีเป็นมนุษย์ผมหนาผมหนามากดูยาวจริงๆอยากแอบเหลือข้างหน้าไว้นะคะแต่ว่าเขาไม่ชอบก็เอาออกไปด้วยเลยด้วยที่เบอร์29 2.9 เซนนะคะเกือบ3เซนที่มันมีไอตัวรองเนี่ยมันก็คือสะดวกเราก็จะไถไปจนกว่ามันไม่มีรู้สึกว่ามันแบบตัดไม่โดนผมแล้วนะคะนี่มันยังมีบางจุดที่มันยังแบบตัดโดนอยู่สวยก็เป็นเนี่ยแค่ซ้ำThank you.
たらここを切ったか、うん、1センチぐらいで前回は6あ 6?、うん、あじゃあもう6でいい6でも3でも行こうちょっと待って、うん、計算するよจะคำนวณก่อนนะคะลูกค้าสั่งเยอะจังลูกค้าเขาสั่งแบบรีเควสโอ้ยนะจิกกดจิกเนี่ยแบบให้ดูว่าเราใช้เบอร์ 2.6 นะคะใช่ไหมนี่เต็งคิวนี่เต็งลูกกึ๊บนี่เต็งลูกกึ๊บลูกกึ๊บ 2.6 เซนนะคะหันมาทางนี้หน่อยค่ะจริงๆมันก็โอเคแล้วนะคือแบบเท่ากันเลยทั้งหัวนะคะก็ข้างบนไม่ยาวแล้วเพราะมันเริ่มร้อนแล้วเขาก็อยากให้มันสั้นแหละเดี๋ยวจะถ่ายเก็บตรงนี้เพิ่มมาดูกันด้านข้างตรงนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายออกด้วยเบอร์15ก่อนนะคะนี่นะโคโคมาเลยนะถึงหลังหูน่าจะประมาณนี้ไปทำข้างหนุนลืมถ่ายก่อนตัดอะ before โทรศัพท์สุดท้ายลืมถ่ายรูปก่อนตัดอ่ะอันนี้เบอร์15ก็เสร็จแล้วตรงช่วงเหนือหูนะคะต่อไปเราก็จะไล่ให้มันสั้นอีกเอาเท่าไหร่เอาที่3เลยเหรอ3หลบคือไหมเอา6ก่อนไหม3 3เลยเหรอ15ลงมา3แบบว่าดันสับมันเยอะนะมันมากเยอะ8 21โอตาชิเขาบอกให้เราใช้3นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเล่นที่ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาถ้ามันไม่พอใจเขาจะมาไล่มันสั้นกว่าเดิมแล้วก็มันมีลายตรงนี้อยู่คิดว่าน่าจะนี้เพราะมันหนีบกิบไม่ได้แล้วจริงแล้วว่า6ก็สั้นแล้วนะสามมันจะสั้นไปแล้วก็ไล่มาเป็นที่9นะคะอันนี้แอบทำเองโดยที่ไม่บอกลูกค้าส่วนข้างหูจะกลับมาที่6อีกทีหนึ่งสั้นนี่มันสั้นไปเลยหัวเป็นสเต็ปเป็นขั้นบันไดเดี๋ยวนะเป็นแบบหัวเป็นไข่ดันมากเลยอะตมาว่าไข่ดันหน่อยโยมันจะติดดันสักเป็นทฤษฎีที่คิดเองนะคะอันนี้เป็นทั้งไอทั้งหัวข้างบนนี้เป็นเท่าไหร่นะ26 2.6 อันนี้เป็น15แล้วอันนี้กลายมาเป็น6เลยนะคะเราจะช่วงมันจะเป็นขั้นบันไดอ่ะเราต้องข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวจะไล่นิดนึงก็คือจะใช้สักเท่าไหร่นะ15แล้วจะใช้12กับ9ไล่ตรงนี้นะคะให้มันแบบไม่รู้สึกเป็นขั้นมาก
ทรงอะไรเนี่ยยูเมจักกุจะทักซังกำลังมันเป็นขั้นบันไดทำไงมันไม่เป็นขั้นวะเดี๋ยวต้องคงต้องใช้ถ้าเป็น私はこれでโอเคだと思うけどあと段差だけを減らすと耳のこの辺をคือตรงที่หูเนี่ยมันเนี่ยว่ามันแบตเตอรี่มันเข้าไม่ได้เนาะเราก็ไม่อยากใช้ไม่อยากที่จะใช้แบบไม่มีที่ครอบนะคะตัดหูกันไกลอันนี้กันไกลหวีได้ไหมผิดประเภทไหมนิดหน่อยนะเพราะครั้งที่แล้วอะแหว่งพอยเนี่ยแหละแหว่งพอยกันไกลนี่แหละคือพยายามหาวิดีโอเนาะมันก็ไม่ได้บอกละเอียดเดี๋ยวใช้นี่ดีกว่านี่เดี๋ยวจะมาใช้ตัวนี้เก็บที่มันเป็นระดับนะคะแล้วก็ไปเอาที่รดน้ำต้นไม้มาฉีดเขาบอกว่ามันจะได้ไม่ทำให้ผม นี่มัน ก็จะเล็มๆไปนิดหน่อยนี่เป็นครั้งที่สองที่ใช้แบตเตอรี่ครั้งแรกตัดกันเองแบบเขาก็ตัดด้วยนะคะครั้งที่สองก็ที่ทำคลิปไปนี้เป็นครั้งที่สามที่ตัดผมแต่เป็นครั้งที่สองที่ใช้แบตเตอรี่ตรงที่มันเป็นแบบสเต็ปถ้าเราควรจะใช้กันไกแบบว่าตัดเล็มซอยให้ปลายมันเป็นแบบว่าแหลมแหลมไหมคือถ้านี้โอเคแบบก็ไม่ต้องให้ไปร้านทำผมอีกเลยเอาเงินเก็บไว้มาให้อบไปดัดผมทำสีผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคแล้วแหละเดี๋ยวもうちょっと3ぐらいに一番下にやるはいはいเดี๋ยวจะใช้ที่3เพราะว่าอีกเนี่ยมันยาวๆเท่ากันไหมครั้งที่เราตัดแบบไม่เท่ากันน่าจะได้แล้วแหละนี่นะคะแหว่งไม่แหว่งครั้งนี้ไม่แหว่ง ได้จบเดี๋ยวให้ข้างหลังค่ะนี่เรารู้สึกมันเป็นขั้นมันขัดใจเราพอสมควรก็ไม่น่าแย่นะ
ือคำนวณแล้วนะคิดว่ามันน่าจะดีโอเคไหมก็ได้นะสั้นไปเลยอ่ะโอเคแหละเดี๋ยวอาบน้ำก่อนมาดูอีกทีหนึ่งโตโอเคโอเคมันเป็นดันเสาร์อ่ะคินินาราไหนหมุนติหมุนนี่ครั้งนี้เราก็ตัดสั้นเลยนะคะก็ไม่แหว่งเพราะว่าเราใช้ปัตเตอรี่ทั้งหัวเลยไม่ได้ใช้กรรไกรสักเท่าไหร่ก็ถือว่าไม่แย่นะเดี๋ยวนะคะซึ่งเราไม่ชอบตรงนี้เท่าไหร่คอเลสคินินาคุณว่าที่ถือคุณช่วงนั้นคือเป็นที่หัวเหรอเป็นที่หัวเหรออัตมานุคาตาจิเดคุณโตถ้าพี่โอเคก็私ずっと取ってカットカットしてあげるก็จะเปลี่ยนทรงไปเรื่อยๆนะไม่ไกลถ้าผมนะจิจะไหนต้องโอเคครั้งนี้ก็ประมาณเท่านี้นะคะไปกินบ๊ายบายขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามมาจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้อกด้วยค่ะ